นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีมีข่าวว่าสหรัฐจะบริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้ไทยอีก1ล้านโดสแต่ไทยไม่ลงนามรับวัคซีนว่าการดำเนินการในเรื่องระหว่างประเทศจะมีขั้นตอนพิธีการที่เป็นสากลผ่านกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักซึ่งการสนับสนุนวัคซีนไฟเซอร์1ล้าน5แสนโดสให้กับไทยเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสถานทูตสหรัฐได้มีเอกสารทางการทูตถึงกระทรวงการต่างประเทศของไทยเพื่อแสดงความประสงค์มอบวัคซีนมาช่วยเหลือไทยซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนการฉีดให้กับประชาชนโดยได้กระจายวัคซีนไปทุกจังหวัดและดำเนินการฉีดตามแผนเรียบร้อยแล้วแต่วัคซีนไฟเซอร์ที่มีข่าวจะบริจาคเพิ่มอีก1ล้านโดสนั้นขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสารทางการทูตจากรัฐบาลสหรัฐแต่อย่างใดดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงไม่เป็นความจริงได้ตรวจสอบกับทางกระทรวงต่างประเทศแล้วตรวจสอบกับผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องนี้แล้วนะครับไม่เป็นความจริงยังไม่ได้มีการนำเสนอหรือว่ามีการตอบสนองใดๆทั้งสิ้นที่บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขหรือรัฐบาลไทยยังไม่ยอมลงนามหรือว่าไม่รับมันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ใครให้มารับหมดนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะต้องออกจดหมายมายังรัฐบาลแสดงความจำนงนะครับในการที่จะบริจาควัคซีนให้กับประเทศของเราเป็นจำนวนเท่าไหร่มีเงื่อนไขอย่างไรบ้างณขณะนี้เรายังไม่ได้รับจดหมายดังกล่าวก็ต้องถือว่ายังไม่มีการบริจาคไม่มีการเสนอหรือสนองใดๆทั้งสิ้นนะครับขอให้ทุกคนเข้าใจไว้ด้วยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกัน